ิธีการดูเราดูยังไงคะดูขี้มันค่ะมันก็มีขี้แล้วก็มีรูเป็นปากเป็นปากอยู่ค่ะมาเคยหาไม้มากสุดที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะกี่กิโลประมาณ3โล4โลกี่ชั่วโมงได้ใช้เวลา2แค่2ชั่วโมงมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่คะมะมานี่แหละปี5ที่6ปีได้ครับตั้งแต่อายุกี่ปีตั้งแต่มาอายุกี่ปีตั้งแต่นี่หามาประมาณสัก20ปีได้โอ้ไม่นึกว่ามาจากกองทัพเรือเสื้อเหรอเสื้อลูกชายมันขึ้นมาโอ้นั่นนะเดี๋ยวนะโอ้ที่จะหยิบได้หยิบได้หยิบแป๊บแป๊บมันจะลงไปถ้าเราไม่หยิบไว้มันจะแป๊บ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 มาดูอย่างนั้นนั่นเองวิธีดูโอเคยกสูงสูงเลยค่ะตัวใหญ่มากมาชูมาที่ห้องได้ไหมถึงปกติหอยหลอดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนะครับแต่ด้วยฤดูกาลหอยหลอดมันอยู่ในรูแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ลึกเพราะฉะนั้นในช่วงมรสุมตะวันตกเนี่ยน้ำจะแห้งไม่เยอะก็ไม่สามารถที่จะไปหาหอยหรือโยนหอยได้จะหาได้ในช่วงมรสุมตะวันออกซึ่งพอลมมรสุมตะวันออกพัดเนี่ยมันจะพาพัดน้ำออกไปด้วยทำให้น้ำแห้งไปไกลก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปหาหอยหรือโยนหอยได้ซึ่งสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับคนละงูได้เป็นอย่างดีคนเก่งๆนี่วันหนึ่ง 1,000-2,000 3,000 นะครับบางทีก็มาหากันทั้งครอบครัวบางทีเด็กนักเรียนเนี่ยช่วงโควิดก็โรงเรียนก็ปิดนะครับก็มาหาสามารถที่จะหารายได้ช่วยครอบครัวจุนเจือได้ด้วยไปเลยก้าวคนขุดหิน